สวัสดีค่ะณดุจค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการแม่บ้านไฮเทคซึ่งรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เรานำเครื่องใช้ภายในบ้านที่ดูน่าสนใจเนี่ยมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะวันนี้เราอยู่กับสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม Kireo UV Box Sterilizer ค่ะคุณผู้ชมกล่องฆ่าเชื้อ UV 850บาทเองนะและนี่ก็คือหน้าตาของกล่อง UV Box Sterilizer จาก Kireo นะคะคุณผู้ชมตัวนี้850บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.lazada.co.th หรือ www.kireo.com นะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นกล่อง UV ทำไมต้องเป็นกล่อง UV คะคุณผู้ชม UV นั้นมีหลากหลายแบบค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น UVA UVC แล้วก็ UVB ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแสงที่เขาเนี่ยนิยมนำมาฆ่าเชื้อโรคนั่นก็คือตัวของ UVC นั่นเองคุณผู้ชม UVC ไม่ใช่ทีวีนะคะนั่นUVC นั้นเป็นแสงที่เข้มข้นมากค่ะผู้ชมสามารถฆ่าเชื้อโรคกันได้ในระดับ DNA เลยดังนั้นหมายความว่าการฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวพวกนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายแล้วก็นิยมมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในคลินิกต่างๆนะคะก็นิยมใช้รังสีแบบนี้ในการฆ่าเชื้อโรคทั้งสิ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องระดับเริ่มต้นนะคะใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้นดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับที่มันใหญ่ๆอลังการได้นะคะคุณผู้ชมเรามาดูการทำงานของเขานิดนึงนะคะผู้ชมตัวนี้เนี่ยในกล่องของเรานะคะผู้ชมก็สามารถใส่สิ่งของลงไปได้เลยและก็ด้านบนนั้นจะมีฝาเปิดแบบนี้ค่ะด้านล่างเราสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงไปได้นะคุณผู้ชมด้านยาวนะคะตรงนี้คุณผู้ชมอยู่ที่22เซนค่ะด้านกว้างตรงนี้อยู่ที่26แล้วก็สูงเนี่ยอยู่ที่28เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมโดยในกล่องนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะแถมตัวของไมโคร USB อันนี้เนี่ยมาให้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้วิธีการก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมเพียงคุณเสียบเข้าไปที่หัวมันแบบนี้จึ๊กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำสิ่งนี้ไปเสียบกับหัวปลั๊กอะแดปเตอร์โทรศัพท์เราหรือว่าอะไรก็ได้นะคะทันใดนั้นกล่องของเราก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่กล่องของเราเนี่ยจะเห็นว่ามีแสงสีฟ้าอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่คือ UVC ทำงานแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้พอเราเปิดปุ๊บตึ๊บเขาดับค่ะดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกน้อยมาเปิดแล้วมันจะแบบแสงเข้าตาแล้วจะอันตรายหรือไม่เขามีเซฟตี้ให้ค่ะคุณผู้ชมเปิดปุ๊บดับปุ๊บเปิดปุ๊บดับนะแล้วก็ยังสามารถพกพาไปในที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายได้อีกด้วยรวมถึง UVC ตัวนี้เนี่ยไม่มีความร้อนค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ทนความร้อนได้เยอะเนี่ยสบายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่มีความร้อนเลยแล้วก็ห้ามใส่นะคะมีสิ่งมีชีวิตห้ามใส่เด็ดขาดเลยเพราะพวกนี้อันตรายนะคะต่อสิ่งมีชีวิตเวลามันเข้าตาเข้าอะไรไปแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อาหารอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะปรุงสุกปรุงร้อนในเชื้อโรคก็ตายหมดแล้วนะจ๊ะดังนั้นเราไม่ควรใส่ลงไปในนี้นัดดูใส่อะไรลงไปบ้างนะคะผู้ชมมาดูกันนิดนึงในนี้นัดดูก็จะใส่ตัวของโทรศัพท์มือถือค่ะผู้ชมก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีตัวของแม็กซ์นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยที่มีลูกน้อยนะคะที่ต้องใช้พวกจุกยางขวดนมที่ต้องเข้าปากน้องเวลาน้องดื่มนมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะผู้ชมเราก็ให้เจ้า Kireo UV Box Sterilizer ตัวนี้เนี่ยเขาฆ่าเชื้อโรคให้กับเราได้โดยที่ไม่มีความร้อนนั่นเองส่วนจุดพิจารณานิดนึงนะคะผู้ชมก็คือเจ้ากล่องนี้เนี่ยเวลาที่เขาเหมือนกับสะท้อนข้างในเนี่ยเขาอาจจะเป็นวัสดุที่แนวทึบนิดนึงดังนั้นเวลาเขาสะท้อนแสงพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะสะท้อนได้ไม่เยอะมากแล้วเราอาจต้องใช้วิธีในการปรับเช่นสมมุติเราฉายด้านบนปุ๊บเราจะพลิกด้านล่างขึ้นมานิดนึงหรือถ้าระวังแนวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะชิงได้ไม่หมดก็อาจต้องมีการพลิกให้มีการโดนลำแสงมากขึ้นโดยการทำงานนะคะในการฆ่าเชื้อเนี่ยในระดับ DNA ด้วย UVC เนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีโดยประมาณนะคะในการฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ซึ่งนันดุจเนี่ยบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เป็น New Norm ใช่ไหมเป็นแบบว่าบรรทัดฐานใหม่ๆด้วยเราก็สามารถที่จะเอาพวกหน้ากากหรือว่าเอาพวกอะไรที่เราใช้บ่อยๆในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมาใส่ตรงนี้เอาไว้ได้นั่นเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าเชื้อโรคแต่นันดุจว่าที่มันน่าจะมีประโยชน์มากๆจริงน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นแบบคนเลี้ยงลูกอ่อนลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้พวกอุปกรณ์ที่มันเซนซิทีฟต่อเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะคุณผู้ชมและนี่คือรีวิว Kireo UV Box Sterilizer นั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้รายการแม่บ้านไฮเทคของเราก็มาแนะนำให้คุณผู้ชมกันอย่าลืมนะคะไปซื้อได้ที่ www.lazada.co.th หรือว่า www.kireo.com แล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย